ผู้ชมนะคะไปดูเรื่องของการปฏิรูปการศึกษากันบ้างค่ะแน่นอนการพัฒนาประเทศการศึกษานั้นก็ต้องควบคู่กันไปการศึกษาที่ดีทำให้บุคลากรมีคุณภาพก็ทำให้ประเทศก้าวหน้าไปด้วยนะคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่นั่นเขาจัดการการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมกับการจัดการศึกษาให้งานทำนะคะแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดที่จบการศึกษาแล้วแต่ว่าทุกคนต้องมีทักษะอาชีพแล้วก็มีความเชี่ยวชาญคนละหนึ่งอาชีพไปติดตามรายละเอียดจากคุณกัลยาเขียวเปลื้องค่ะจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเชิญค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานั้นนะคะเรียกว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเลยทีเดียวซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนั้นนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยก็เพราะว่ากาญจนบุรีนั้นนะคะมีศักยภาพสูงในเรื่องของการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ว่าถึงได้ให้ทุกคนเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ค่ะเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือห้องประชุมที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้ประชุมพี่น้องสื่อมวลชนค่ะในการจัดการประชุมผู้ว่าครบสื่อซึ่งจัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ว่าคะตอนนี้นะคะอยากจะทราบถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการที่จะให้เด็กเนี่ยจบการศึกษาแล้วมีอาชีพค่ะก็เป็นไปตามวาระสำคัญของรัฐบาลก็ต่อไปเนี่ยคนทั้งหลายจะต้องมีอาชีพในด้านในชุดสารในเพิ่มมากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็เห็นว่าจุดอ่อนของเราคือการศึกษาของเราเนี่ยเป็นเน้นด้านปริญญาตรีมากเกินไปทำให้คนที่จบมาเนี่ยขาดแคลนด้านอาชีพศึกษาเพราะนั้นเวลาต่อไปนี้ก็จะต้องเพิ่มเติมด้านนี้จังหวัดโดยข้าราชการชุดต่างๆก็มีการบูรณาการกับทุกกระทรวงหรือว่ากระทรวงเกษตรกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพาณิชย์ทุกกระทรวงที่หรือกรมกระทรวงแรงงานที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมอาชีพเนี่ยเราก็เพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมเพิ่มมากขึ้นโดยมีคณะกรรมการการศึกษาเนี่ยจัดทำแผนแม่บทในการส่งเสริมอาชีพตั้งแต่วัยเรียนโดยมีมอตโต้ว่านักเรียนของเราที่จบระดับมัธยมไปเนี่ยจะต้องมีอาชีพติดตัวอย่างน้อย1อาชีพมี10อาชีพประมาณ10ถึง20อาชีพให้เลือกและอาชีพนั้นจะสอดคล้องกับความเป็นไปที่เกิดขึ้นใน5ปีปีหน้าเช่นประเทศไทย 4.0 เป็นต้นโอ้ค่ะเรียกว่าตอนนี้จังหวัดกาญจนบุรีนี่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปเยอะแล้วใช่มั้ยคะก็มีการเนื่องจากตั้งแต่เราทําแผนเตรียมแผนมาประมาณสัก5-6เดือนแล้วจัดทําแผนและจัดทําโครงการและเตรียมการงบประมาณตอนนี้ถึงขั้นเตรียมการงบประมาณแล้วก็สามารถจะดําเนินการได้วันนี้วันพรุ่งนี้ได้เลยเขามีการดำเนินการงบประมาณต่างๆที่ทุกกระทรวงส่งมาเนี่ยดำเนินการปรับปรุงกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นกรมพัฒนาผู้พลังงานเนี่ยเอาอบรมอาชีพเช่นเดียวกันแต่กลุ่มเป้าหมายเป็นคนนอกระบบก็เราก็เปลี่ยนเป็นนักเรียนนักศึกษากันกระทรวงเกษตรอบรมครูเกษตรกรก็มาเปลี่ยนเป็นอบรมนักเรียนกรมพัฒนาชนอบรมกลุ่มแปรรูปก็มาเปลี่ยนเป็นเพิ่มเป็นนักเรียนเพิ่มมากก็เรียกว่าเด็กๆนี่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆเลยว่าเขาอยากเป็นอะไรโตขึ้นเขาต้องทำอะไรท่านคะแบบนี้เนี่ยเมื่อมีสัมมาชีพแบบนี้มันจะมีผลดีกับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองเด็กยังไงบ้างเด็กจบไปไม่ตกงานไม่ตกงานแน่นอนเขาจะมีอาชีพเป็นของตนได้ในการที่ไปประกอบที่จะทำเองเราจะมีความทักษะความชำนาญเนี่ยตั้งแต่อายุยังน้อยพอเราเริ่มทำการตั้งแต่ชั้นปลายมัธยมมีปลายอายุ13-14-15-16-17-18เนี่ยจะเข้าอบรมระบบอาชีพในเรียนแล้วโอ้โหค่ะเรียกว่าเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 เลยจริงๆนะคะท่านว่าคะตอนนี้อยากจะบอกให้กับเด็กๆ เยาวชนรวมถึงผู้ปกครองนะคะว่าจะเตรียมตัวยังไงจะทำยังไงที่จะเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 แล้วก็โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยที่มีศักยภาพสูงของการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยอันนี้ก็มีแล้วก็บอกเรียนหนังสือประชาชนให้ประจำผ่านถามผู้ปกครองว่าลูกดูหลานเนี่ยเข้าระบบส่งเสริมอาชีพยังพ่อแต่งเรียนเขาจะมีหมวกส่งเสริมอาชีพแล้วก็แนะนำให้ลูกหลานเนี่ยเลือกอาชีพโดยมีคณะทำงานคอยแนะนำอาชีพที่สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 ค่ะเช่นอาชีพที่ทำระบบออนไลน์ทำตลาดออนไลน์ทำออกแบบในโซเชียลมีเดียได้ทำอินโนเวชันต่างๆการคิดค้นสมัยใหม่ค่ะก็เรียกว่าสมัยนี้เนี่ยไม่ได้เรียนเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นต้องมีเรื่องของวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนี่แหละนะคะก็คือเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพค่ะหลังจากที่จบแล้วทุกคนก็จะต้องมีงานทำแน่นอนนะคะค่ะขอบคุณคุณกัลยาค่ะ
ครับเรียกว่าจังหวัดกาญจนบุรีก็รับแนวนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านเคยพูดนะท่านบอกว่าการที่เราจะปกครองบ้านเมืองเนี่ยทำให้คนมีการศึกษาน้อยเข้าไว้ทำให้คนมีรายได้น้อยเข้าไว้จะได้ปกครองง่ายคิดอย่างนั้นท่านนายกบอกไม่เอาด้วยคิดแบบนี้คิดผิดไม่ใช่เราต้องสนับสนุนให้คนมีการศึกษาเยอะๆมีรายได้เยอะๆจะได้พัฒนาประเทศชาติไปพร้อมๆกันก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 นี่ฮะเราก็เริ่มปูทางการศึกษาให้กับคนตั้งแต่เด็กๆเลยให้